สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวแอปพลิเคชันที่ดีอีกหนึ่งแอปนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Map นะคะแอปพลิเคชัน Google Map นะคะก็เป็นของบริษัท Google นะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับแผนที่อะค่ะเขาก็จะช่วยนำทางให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปถึงที่หมายปลายทางได้นะคะหลายๆครั้งนะคะเราอาจจะต้องไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าการเดินทางเราอาจจะแบบไม่เคยเดินทางไปนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Map ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ทำการระบุชื่อสถานที่ปลายทางที่เราต้องการจะไปนะคะเบื้องต้นก็จะมีช่องให้พิมพ์ที่ด้านบนนะคะจะมีข้อความคำว่าค้นหาที่นี่นะคะคุณก็แค่จิ้มเข้าไปแล้วคุณก็ทำการพิมพ์ชื่อสถานที่ที่คุณจะไปนะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพิมพ์นะคะสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นรูปไอคอนที่เป็นรูปไมโครโฟนนะคะสามารถจิ้มเข้าไปที่ไมโครโฟนแล้วคุณก็สามารถที่จะพูดชื่อสถานที่ที่คุณจะไประบบจะพิมพ์ให้เลยนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเราขอพิมพ์ดีกว่านะคะโจทย์คือเราต้องการที่จะเดินทางไปที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็พิมพ์สถานที่ที่เราจะเดินทางไปนะคะทีนี้นะคะให้เราดูที่ด้านล่างมันจะเป็นไอคอนสีฟ้านะคะเป็นรูปรถสีขาวจิ้มเข้าไปที่ไอคอนตัวนี้ค่ะพอจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นจุดแดงๆตัวนี้ก็จะเป็นปลายทางของเรานะคะทีนี้เบื้องต้นเราสามารถที่จะระบุต้นทางได้ด้วยนะคะตำแหน่งของคุณนะคะตรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะใส่ต้นทางได้ว่าเราจะเดินทางจากไหนไปที่ไหนนะคะเขาก็จะมีระบบ GPS นะคะเขาก็จะจับจุดพิกัดที่เราอยู่นะคะแล้วตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้เบื้องต้นเราก็จะเริ่มเดินทางเลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างปุ่มไอคอนสีฟ้านะคะจิ้มไปเลยนะคะเราจะเริ่มเดินทางแล้วอีก500เมตรชิดขวาตรงทางแยกตามป้ายบอกทางสุพรรณบุรีเห็นไหมคะว่าเขามีเสียงบอกด้วยนะคะแล้วก็บอกนาทีด้วยบอกกิโลด้วยว่าอีกกี่กิโลจะถึงนะคะแล้วเราจะเดินทางไปถึงตอนกี่โมงนะคะณตอนนี้3:14เขาบอกว่าเราใช้เวลาประมาณ10 นาทีอะค่ะก็จะเดินทางไปถึงประมาณ3:20ชิดขวาตรงทางแยกนี่ก็สะดวกมากเลยนะคะถ้าเราขับรถไปเราไม่ต้องหันมาที่เบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยค่ะเขาจะมีเสียงนำทางให้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะ